ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าก็ยังดูแลเขาอยู่ทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นท่านอื่นใหญ่ใครบ้างนะเขาก็โตขึ้นตอนนี้ก็น่าจะใกล้11ขวบแล้วครับก็อยู่กับเรามาแบบ9ปีเอ้ยประมาณ 6-7 ปีแล้วครับผมค่อนข้างนานเหมือนกันครับเขามีคู่ยังครับก็ยังครับยังไม่มีแต่ว่าพอถึงจุดนึงก็คิดอยู่ว่าแต่ต้องปรึกษาทางความทางผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้เรื่องด้านนี้เวลาเขาพิจารณาเขายังจำเราไปให้ได้เลยก็จำได้นะครับก็จำได้แต่ด้วยวัยที่เขาค่อนข้างที่จะโตขึ้นแล้วก็แรงของเขาเยอะขึ้นเวลาการเข้าหาของเขาก็ต้องระวังมากขึ้นต้องมีควานช้างของเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีเราไปเราก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นช้างที่แบบวัยรุ่นขึ้นมาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็กินเยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆตอนที่เราได้ขวัญเมืองมาก็คือการระดมทุนจากสังคมใช่ไหมครับจากประชาชนใช่ไหมครับเงินตรงนั้นก็ยังเหลืออยู่ซึ่งเงินตรงนั้นเป็นเงินที่เราเลี้ยงเขาอยู่ทุกเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะคือไม่เบาอ่ะมันก็เขากิน 10% ของน้ำหนักเขาอ่ะก็โอ้โหก็เยอะมากครับเขาก็กินเยอะก็ต้องยิ่งโตก็ยิ่งเยอะครับครับอลินาลาคู่มีเราเป็นไอดอลแบบว่าจะเดินรอยตามจนเขาจะต้องไปนั่งเรือไปครับจริงๆทั้งอลินทั้งอลันเราก็เคยจำได้ตอนที่เราเจอครั้งแรกก็คือเอารูปฉลามวานไปให้เขาดูแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบเคยฝากเอาฉลามวานไปให้เพียวปอไปให้เขาอะไรเงี้ยจริงๆคิดว่าเขาชอบอยู่แล้วหรือมาจากเราที่แบบว่าเอาไปเติบเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วอย่างเด็กๆทุกคนที่เราทำค่ายด้วยเป็นเด็กเล็ก3ขวบ4ขวบ10ขวบเขาไม่เคยดูทีวีมีแต่คุณพ่อคุณแม่จะบอกเขามากกว่ามันผมว่ามันตรงนี้แหละคือเสน่ห์ที่เราชอบเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะแบบเป็นที่อะไรที่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็คือเขาแค่บอกว่านี่คือพี่ที่คุยเรื่องสัตว์ที่เขาชอบเนี่ยคุยแล้วสนุกอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ก็ภูมิใจเนาะที่ลูกๆแม่พ่อเขาตีเราภูมิใจมากครับแล้วก็จริงๆทั้งอลินทั้งอลันเวลาเราอยู่กับเขาเราจะรู้ได้ว่าการเลี้ยงดูของพี่โอปอกับพี่หมอก็เป็นพ่อแม่ที่ให้ความอบอุ่นมากแล้วก็เราเห็นได้ถึงการเต็มที่เขามีอยู่ในตัวเขาอะมาจากการเลี้ยงที่ต้องยกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ใจลูกแล้วทุกวันนี้แบบพี่โอปอก็ไปส่งลูกเองที่โรงเรียนผมคิดว่าจากการที่ทำงานเรื่องกับเด็กๆมาเยอะการที่สร้างความอบอุ่นให้กับเขานี่คือปัจจัยสำคัญในการที่จะให้เขาเจริญเติบโตไปเป็นคนที่ดีได้มันเริ่มต้นจากความอบอุ่นจริงๆครับวันตัวเองเราแบ่งพาร์ทเองบ้างครับงานสังคมกับงานการสนิทเหมือนแบบเราจะเทไปทำงานสังคมมากกว่าคือจริงๆเราถ่ายละครอยู่ทุกวีคครับแต่เพียงแต่ว่าละครที่เราเล่นอยู่เก็บแผ่นดินเป็นละครที่ถ่ายทำไม่ได้ง่ายแล้วก็มีติดเนี่ยติดโควิด2รอบเป็นพายุไปรอบนึงแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเอาท์ดอร์เป็นฉากบู๊ฉากระเบิดฉากอะไรพวกนี้ก็เลยเหมือนว่าเราไม่ได้เล่นละครแต่ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเมื่อคืนผมก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ตรงมานี่เลยก็เล่นอยู่ครับเล่นอยู่แต่ว่าจันทร์อังคารพุธเล่นละครแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นงานอื่นๆงานแบบนี้แบบงานสังคมบ้างงานพรีเซนเตอร์หรือว่างานค่ายของเราอะไรเงี้ยก็จะอยู่พระราชสุขสาวทิศคนก็จะมองเห็นภาพว่างานสังคมเราเยอะกว่าก็คือนักละครยังรอกันออกกะใช่ไหมใช่ครับเราวางแผนปีหลังนี้ยังไงบ้างครับอยากทำงานต่อไหมหรือว่าจะไปทำคือเราคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเรามาดังเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาได้ดีกว่านี้ดีเท่านี้เราทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่าพอเราทำแล้วมันก็จะมีงานหลายๆรูปแบบมาทำให้เราแบบมีโอกาสทำงานที่กว้างมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตการทำงานของเราต่อไปเนี่ยเราก็ยังอยากแสดงอยู่แต่อาจจะเลือกแสดงให้มันเป็นบทที่มันท้าทายเป็นบทที่เราสามารถที่จะเอาตัวของเราเข้าไปแลกได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่างานสังคมหรืองานสิ่งแวดล้อมตัว EEC เองก็เป็นองค์กรของเราเจอโควิด2รอบก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มั่นคงเหมือนปีแรกๆที่ทำซึ่งผมก็เลยคิดว่าหลังจากละครเรื่องนี้จบอะผมอยากจะไปให้เวลาไปทำให้มันแข็งแรงอีกสักนิดนึงไปสร้างมันขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพราะจริงๆโอกาสมันเยอะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเวลาเหมือนเราไม่มีเวลาแล้วเราก็
เราก็ปิดกั้นการเจริญเติบโตของขององค์กรของเราของทีมงานของเราเราก็แอบรู้สึกแบบจิ๊วตี้นิดนึงเราก็อยากจะไปทำให้มันแข็งแรงอย่างงานที่จะต้องทำกับองค์กรนั้นถ้าที่เคยมีว่าจะต้องประสานกันเลยคือตัวนี้คือต้องเบรกไปเลยอะไรงานการกำลังการถือว่าเราที่จะต้องทำกับต่างชาติหลายชาติที่ว่าเออก่อนหน้านี้คือมีความคล้ายว่าเราจะมาคอลแลบกันหรือว่าการประสานงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรคือถ้าเป็นงานระหว่างประเทศอะต่างประเทศอะตอนนี้ก็แทบจะลดเริ่มกลับมานิดๆหน่อยๆอย่างแบบกระทรวงต่างๆที่ทำงานระหว่างประเทศก็เริ่มชวนแล้วแต่ว่าถ้าทำงานโดยตรงอะยังไม่มีครับแต่เราก็คิดว่าพอจบโควิดแล้วทุกอย่างกลับมาแบบเดินทางได้เหมือนเดิมแล้วก็อยากที่จะให้องค์กรของเราทำงานระหว่างประเทศเพราะจริงๆมันจะถึงแล้วอะมันกำลังจะไปได้ดีแล้วอะใช่แล้วก็โควิดก็แบบเข้ามาแล้วก็คนอื่นน่าจะกระทบเยอะกว่าเราครับก็ครับครับผมคือกำลังใจดีเนาะดีครับดีครับโอเคครับ